มาสรุปเรื่อง performance testing กันนะคะส่วนของ performance testing ก็คือเราอยากจะรู้ว่าระบบของเราเนี่ยรองรับจำนวนผู้ใช้จำนวนข้อมูลได้เยอะมากน้อยขนาดไหนนะคะซึ่งเครื่องมือที่เราใช้ก็คือ JMeter นะคะขั้นตอนการใช้ JMeter ก็คือ1ก็คือเราจะต้องสร้าง test plan ขึ้นมาสร้างเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องระบุจำนวน user นะคะอย่างตะกี้ที่เรามาที่ post แล้วเราก็ระบุจำนวน user มานะคะนี้พอเราระบุจำนวน user แล้วเนี่ยเราก็จะต้องมา set up ซอฟต์แวร์ของเราซึ่งซอฟต์แวร์ของเราตอนนี้ก็คือเป็น request ที่เรายิงไปที่ book service ของเรานะคะเสร็จแล้วเราก็ต้องสร้าง report ระบุ report หรือ graph ที่เราอยากจะรายงานผลเราก็กด run เนาะตะกี้เรากด run เสร็จเราก็จะมาอ่านผลนะคะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนคร่าวๆของการใช้ JMeter ในการทำ performance testing ก็หวังว่าจะพอเข้าใจในส่วนของการทำ performance testing ด้วย JMeter มากยิ่งขึ้นนะก็อยากจะให้ลองทำกันดูนะคะจะได้ใช้เป็นนะคะ